Okay, so the menu today is chicken. Yes, the poulet en croûte de sel. So it means gai ob gleur in Thai. With salt crust. Gai ob ค่ะคุณผู้ชมแต่ไก่อบเกลือของเชฟวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นไก่ที่พอกด้วยเกลือหนาๆเลยเราเคยเห็นตามร้านอาหารที่ฝรั่งเศสเนาะว่าโอ้ยเขาพอกยังไงเกลือถึงหนาได้ขนาดนั้นแต่ตัดออกมาเสร็จปุ๊บมันไม่เค็มอ่ะคุณมันฉ่ำมากๆวันนี้เราต้องรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาไม่ได้ใช้แค่เกลืออย่างเดียวมาดูเชฟทำพร้อมๆกันดีกว่าเชฟบอกว่านะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำการตีไข่ขาวก่อนเขาบอกว่านี่คือเคล็ดลับของเขา normally you are not using only chicken right this recipe can do with the fish chicken very easy okay เขาบอกว่าปกติแล้วเมนูนี้สามารถทำได้กับไก่ทั้งตัวหรือจะเป็นปลาทั้งตัวก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาเมื่อกี้เขาเพิ่งพูดกับนานาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะคะว่าเขาจะยัดทรัฟเฟิลลงไปในหนังของไก่ด้วยเพื่อให้มันอร่อยยิ่งขึ้นโอเค so let's start we put the white eggs then beat them ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะในไข่ขาวแล้วก็ตีไข่ขาวOkay. Okay. So we will put the salt first here. ขั้นตอนแรกนะคะไก่อบเกลือของเขาเนี่ยเขาจะเอาเกลือเม็ดโตๆเนี่ยนะเขาบอกเม็ดโตหรือเม็ดเล็กก็ไม่สำคัญนะวางได้ใส่ลงไปข้างล่างก่อน And then the salt. You help me. Okay. ใส่ลงไปนะคุณ No. Don't be shy. Okay.Okay, you want some more? Wait. See? Like a wet sand. Wet sand, very wet. Okay. And now you put all around the chicken. Oh my god! เราจะเอาไข่ขาวที่ตีแล้วเลยนะคะกับเกลือพ่อไก่ของเราจนเต็มตอนแรกเขาสั่งซื้อเกลือ4กิโลเราก็ตกใจว่าเอามาทำอะไรเยอะแยะพอเห็นเมนูเสร็จอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเราโปะแต่เกลือมันจะไม่เกาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีไข่ขาวเป็นตัวช่วยทำให้ทรงของที่เราจะอบอ่ะดีเคล็ดลับคือห้ามมีช่องอากาศอยู่เลยเขาจะสุกจากข้างในคุณเห็นไหมว่าเชฟจะพยายามปิดไก่ของเขาด้วยไข่ขาวกับเกลือให้มิดแล้วอบไฟแรงๆเลยค่ะ And we will bake it in the hot oven what temperature 300 degrees Oh is it Yes very hotVery hot. For 10-15 minutes. Okay. And then 200 degrees for 30 more minutes. Okay. อบไฟแรงๆ10นาทีค่ะแล้วก็อบไฟกลางอีกประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกคือจะบอกว่าสุกเนี่ยขึ้นอยู่กับความใหญ่ของปลาและไก่ของคุณยิ่งตัวใหญ่มากก็ต้องใช้เวลาอบนานอันนี้ลอง1ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปคุณจะรู้ว่าคุณต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เนาะอ่ะระหว่างที่เราเอาตัวไก่ของเราไปอบวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทานคู่กับผักอบด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำผักอบกันค่ะ While we are waiting for our chicken we're gonna do the roast vegetable right roast vegetables like potatoes and pumpkins okay today you're gonna use potato and pumpkin เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะอาหารตัวนี้เนี่ยสามารถเสิร์ฟกับผักอบได้วันนี้ผักที่เชฟเลือกมาจะมีมันฝรั่งกับฟักทองค่ะคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆกัน So we put the potatoes เราก็จะหั่นผักเป็นชิ้นโตหน่อยนะคะ So we add the olive oil Okay For you Some black pepper น้ำมันมะกอกพริกไทยดำบุกหยาบทามนะคะจะเป็นสมุนไพรแห้งหรือสมุนไพรสดก็ได้โรสแมรี่นะคะเกลือและกระเทียมค่ะ Don't be shy with the salt Don't be shy with the salt เขาบอกว่าไม่ต้องอายแล้วก็ใส่เกลือ And the garlic กระเทียมบุกนิดนึงคุณจะเห็นว่าพอเป็นอาหารฝรั่งเขาจะใส่เกลือนิดเดียวเองโอเคRight, just leave the meat on top. Okay.
เอาด้านเนื้อขึ้นมาข้างบนนะคะเวลาอบเนี่ยเนื้อจะได้สุกแล้วก็น้ำเมื่อกี้นะคะที่มีน้ำมันมะกอกเกลือต่างๆเทราดลงมาจากนั้นเอาเจ้าผักอันนี้ค่ะไปอบในเตาอบค่ะจนกระทั่งผักของเราสุกโอเค roast until cook until cook for like 20 minutes โอเคค่ะก็คือเวลาที่เราเอาไก่เข้าเตาอบแล้วแหละเราก็มาเตรียมผักตรงนี้พอผักสุกไก่ของเราก็สุกพอดีค่ะคุณผู้ชมคะผักอบสุกแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้น่ารับประทานมากเนื้อสิ่งอื่นใดตรงหน้าของเราเนี่ยคือไก่อบเกลือของเชฟค่ะเราเมื่อกี้แซวเชฟว่าตายแล้วนี่คุณทำไก่อบเกลือจริงๆหรือเปล่าทำไมออลบราวน์เขาบอกว่านี่คือกู๊ดคัลเลอร์เขาบอกว่านี่สวยมากไฟเตาอบแรงไปหน่อยแต่เขามั่นใจว่าต้องอร่อยแน่ๆเลย I'm just gossiping you that how come the color is like so brown because the oven was very hot Marina but you think it's gonna be fineOkay. You don't know, we have to look inside. Okay, so look. Let's start now. Oh, so, เราตัดออกมาได้แบบนี้เลยอะ Oh my god. Okay. Oh. Okay. Oh. ไก่สวยมากอะโอ้โหฉ่ำมาก so be careful it's very hot อ่ะโอเคโอ้มันเป็นไก่อบเกลือที่พรีเมียมมากนะ like this oh wow like this okay and we put the roast vegetablesจะ nice color as well เชฟบอกว่าสีของผักอบเนี่ยก็สวยมากๆเหมือนกันเสิร์ฟกับผักอบแบบนี้ก็น่ารับประทานคุณจะเสิร์ฟไก่ครึ่งตัวหรือเสิร์ฟไก่1ส่วน4ตัวอันนี้แล้วแต่ขนาดของไก่ที่คุณได้มาแต่แบบนี้1เสิร์ฟอร่อยสวยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเกลือเนี่ยไม่ได้มีอยู่ข้างในเนื้อไก่เลยพอกข้างนอกดึงออกมาก็ไม่เหลือแล้วไก่สวยมากๆผักอบแบบนี้อีกหนึ่งไอเดียในการทำอาหารแสนอร่อยที่บ้านกับเมนูไก่อบเกลือนะคะ So try it at home very easy and nice So what's the menu again It's the poulet en croûte de sel ไก่อบเกลือของเชฟเฟเดริกนะคะอย่าลืมเอาไปลองทำดูที่บ้านค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมสักครู่เดียวค่ะวันนี้เรามีเมนูอาหารไทยยอดฮิตติดอันดับร้านอาหารไทยแทบทุกร้านจะต้องมีเมนูนี้ที่ทำง่ายๆด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูกุ้งทอดซอสมะขามวิธีทำกุ้งทอดเริ่มจากนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองกรอบเตรียมไว้วิธีทำซอสมะขามเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำคนจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะซอสมะขามลงในภาชนะตามด้วยหมี่กรอบกุ้งที่ทอดเตรียมไว้หอมแดงเจียวพริกขี้หนูทอดตกแต่งด้วยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูกุ้งทอดซอสมะขามที่ทำทานเองก็ง่ายทำขายก็ถูกใจทุกคนแล้วละค่ะสูตรนี้เลือกใช้มิตรผลปี๊บผลิตภัณฑ์ใหม่จากมิตรผลเพราะจะทำให้ซอสมะขามมีสีสันน่ารับประทานนอกจากจะละลายง่ายไม่เสียเวลาเคี่ยวแล้วยังทำให้ตัวซอสดูมีสีสันไม่โดนส่วนผสมอื่นทำให้ซอสเข้มและที่สำคัญทำให้เมนูกุ้งทอดซอสมะขามเงาสวยน่ารับประทานมีรสกลมกล่อมเหมือนร้านอาหารมาทำให้ถึงบ้านเลยเลยค่ะ
กุ้งทอดซอสมะขามสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้4ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่97บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่24บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644